สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาร์มอีกครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์นี้จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ติดตามสถานการณ์อะไรมากเนาะนอกจากที่ว่าฟังวิทยุของเซี่ยเหมินแล้วก็ฟังว่าโอเคเซี่ยเหมินตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะเข้าสู่ช่วงของกลางฤดูใบไม้ร่วงไปแล้วเนาะเพราะว่าวันไหว้พระจันทร์คือช่วงของกลางฤดูใบไม้ร่วงผ่านไปแล้วแต่ก็ยังร้อนร้อนมากร้อนตับแตกกันไปก็ไม่มีเรื่องอื่นใดๆที่จะพอโม้ได้เลยพอดีช่วงนี้ผมผ่านมาทางด้านไลฟ์ของนายอาร์มแน่ลอกกันอาร์มลอกอาร์มช่วงของอาร์มลอกอาร์มนะครับ น้องหัวเราให้เหมือนด้วยก็พอดีเห็นนายอาร์มเขาพูดถึงเรื่องของรับน้องแล้วท้ายผมถูกคิดขึ้นได้ว่าเอ๊ะเรายังไม่เคยจัดเรื่องของงานรับน้องกันเลยนี่ว่าแบบรับน้องที่จีนที่มอผมแต่ต้องโค้ดว่าที่มอผมเนี่ยเขาเป็นยังไงมันสนุกกันแค่ไหนแล้วก็มันมีความเป็นพี่เป็นน้องขนาดไหนมีวากไหมหรืออะไรยังไงผมก็ลืมไปเรียบร้อยว่าเรายังไม่เคยพูดกันเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ผมจะพูดเรื่องนี้ว่าที่มอผมเนี่ยเขารับน้องกันยังไงนะครับก็ถ้าเราพูดถึงกันเรื่องโซตัสที่ประเทศไทยนั้นเราก็รณรงค์กันมาเยอะมากๆแต่ก็ยังไม่หมดสิ้นกันไปสักทีนะครับก็ยังคงมีวัฒนธรรมนี้กันอยู่ซึ่งโอเคมันก็มีคนชอบและมันก็มีคนไม่ชอบไปที่จีนถามว่าผมกังวลไหมในตอนแรกว่าระบบโซตัสจะเผยแพร่ไปถึงนั้นผมเองก็แอบกังวลอยู่นิดนึงเหมือนกันนะเนาะเพราะแบบโอเคถ้าพูดถึงตัวผมเองผมก็แนวแอนตี้โซตัสตั้งแต่ตอนเด็กแล้วเหมือนกันแต่ก็ได้แล้วครับผมอยู่โรงเรียนเตรียมทหารโรงเรียนในร้อยมันหนีไม่พ้นอ่ะมันก็ต้องไปอย่างนั้นแหละเนาะเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมของเขามันเป็นธรรมเนียมของโรงเรียนทหารมาก่อนแล้วผมก็อยู่โรงเรียนทหารแล้วก็โรงเรียนตำรวจมันก็หนีไม่พ้นละครับยังไงก็ต้องอย่างนั้นได้แต่หัวเราะแห้งๆพอไปถึงที่จีนเนี่ยตอนแรกผมก็กังวลว่าเอ้ยรุ่นน้องเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าจะเป็นอย่างที่แบบสังคมไทยเราว่านู่นนั้นนี้ใช่ไหมแต่พอปรากฏว่าได้ไปถึงจริงๆแล้วเนี่ยข้อแรกก่อนเลยโอเคผมไปในฐานะทุนข้าราชการก็จะเป็นคนที่ผู้ใหญ่หมดนะคนทำงานหมดอย่างเงี้ยมันอย่างน้อยอายุก็ต้องมากกว่าน้องๆกันอยู่แหละซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะเรารู้ว่าเราอายุเยอะกว่าเขาก็ต้องเกรงใจเรากันบ้างแหละอย่างน้อยก็เรื่องอายุอะไรอย่างเงี้ยยังนี่ยังไม่รวมถึงว่าพี่ที่เป็นประธานรุ่นที่อายุ30บวกเข้าไปแล้วมันก็เยอะแล้วจะให้เข้ามาทำนู่นทำนี่ให้เหมือนเด็กเฟชชี่มันก็ไม่น่าจะง่ายเนาะกระดูกกระเดี่ยวอะไรมันก็ไม่ใช่แบบตอนเด็กๆแล้วก็ประมาณนั้นตอนที่ผมไปเนี่ยก็ช่วงอายุ25เนาะกำลังแบบโอ้โหเต็มที่ไฟลุกโชนโชช่วงชัชวาลมากๆก็ตอนที่ไปเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าผมเองอย่างที่บอกว่ากลัวว่าเอ้ยน้องจะอยู่อย่างงี้แต่ก็เข้าใจว่าน้องจะดูแลกันอย่างดีเปิดมาครั้งแรกปุ๊บน้องให้ความประทับใจผมมากเลยผมจำได้ก็แบบว่าน้องก็บอกว่าพี่ๆเข้าร่วมงานรับน้องกันนะคะเกรงใจจริงๆเกรงใจจริงๆก็มอผมเราก็พูดง่ายๆเริ่มต้นเนาะขั้นเริ่มต้นก็จะเป็นการแขวนป้ายชื่อซึ่งโอเคที่ไทยเรามีที่นู่นก็มีแขวนป้ายชื่อนี้ก็เราจะเหมือนมีแบบป้ายชื่อมีสีต่างๆเนาะก็จะให้ดูว่าเป็นรุ่นน้องแต่ว่าถ้าเป็นป้ายชื่อสีดำก็จะเป็นรุ่นพี่ทีนี้ทุกคนเราก็จะมีการเคารพกันได้แล้วน้องไหว้พี่รู้เลยว่าใครเป็นพี่แต่ว่าเขาก็จะไม่แบ่งปี2ปี3ปี4นะครับคือทั้งหมดที่เป็นรุ่นพี่2 3 4ก็จะเป็นป้ายสีดำหมดเลยแต่เราก็ต้องบอกว่าในมอผมเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่ที่ว่าระดับชั้นปีเนี่ยมันไม่ได้แบบบ่งบอกได้ชัดว่าใครเป็นคนใหม่คนเก่าเนาะเพราะว่าต้องบอกว่ามีความพิเศษที่มอผมเป็นมอเรียนภาษาในช่วง2ปีแรกแล้วก็3 4จะเรียนวิชาเฉพาะทางเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง2ปีแรกเนี่ยมันจะมีคนที่เรียนภาษาจีนมาก่อนแล้วก็สอบพาสชั้นบางทีปีนึงเข้ามาตอนช่วงเทอมแรกของปี1บางคนเข้ามาครั้งแรกก็เป็นเทอม2ปี1บางคนก็เป็นปี2เทอม1หรือไม่ก็ปี2เทอม2ซึ่งอันนี้จริงๆค่อนข้างยากเขาจะข้ามไปปี3เลยก็จะมีแบบประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นมันจะบอกว่าเฮ้ยเราแบ่งทั้งหมดปี1ก็คงจะยากต้องพูดง่ายๆว่านักเรียนใหม่นะทั้งหมดกับรุ่นพี่ที่อยู่มาก่อนนะครับก็แขวนป้ายชื่อมีการเคารพกันปกติก็ไม่ได้มีแบบว่า
จำเป็นจะต้องอย่างนี้อย่างนี้ทุกเช้าจะต้องรวมแถวอะไรไม่มีในสมัยนั้นก็สมัยนี้ก็ยังไม่มีเพราะว่านักเรียนยังไม่กลับไปพอเสร็จปุ๊บมันก็ถึงจุดที่เราจะมีกิจกรรมใช่ไหมมันถึงใกล้วันเขาจะมีการกำหนดวันไม่เรียบร้อยแล้วพอใกล้วันเนี่ยเด็กไทยก็จะเริ่มนัดหมายและว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะอาจจะต้องซ้อมเต้นนะทุกวันไหนตอนเย็นหรือกับทุกวันตอนเย็น6โมงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เขาจะนัดเนาะก็มีนัดการซ้อมเต้นกันเพราะว่าวันจริงเราก็จะมีการเต้นกันเยอะแยะเต็มไปหมดก็โอเคซ้อมกันเสร็จปุ๊บแยกย้ายกลับก็ไม่มีว้ามีอะไรนะอาจจะเป็นเพราะทุนข้าราชการมั้ง ผมก็ยังไม่แน่ใจเด็กปกติไม่รู้เป็นไงแต่พวกผมเนี่ยก็คือมากันตามเวลาซ้อมกันตามเวลาเลิกกันตามเวลาก็ตามนั้นทุกคนแยกย้ายกันแฮปปี้พอถึงวันจริงมาก็มาเต้นด้วยกันมีฐานกิจกรรมต่างๆให้เล่นมีการปะแป้งเลอะเทอะเละเทะกันไปหมดโอ้แบบโอ้สนุกสนานมากนี่กันพูดกันแบบคร่าวๆมากแต่ถ้าอินดีเทลนะครับผมจะบอกเลยว่าผมเนี่ยมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานรับน้องที่มหาลัยหัวเฉียวอันเนื่องมาจากอะไรรู้ไหมครับหลายๆคนผมว่าน่าจะเดาได้คือผมอยู่โรงเรียนทหารมาก่อนเนาะอยู่โรงเรียนตำรวจมาก่อนมันไม่เคยผ่านชีวิตแบบเด็กมัธยมหรือว่าชีวิตวัยรุ่นที่เราห่างหายกันไปนั่นแหละครับผมในงานของปีแรกนะได้ปลดปล่อยพลังที่อัดอั้นมาไว้นานมากโอ้โหวันนั้นผมจำได้เลยว่าน้องทุกคนกลัวผมมากเพราะว่าในวันเต้นเท่าไหร่ผมจัดเต็มเกินร้อยเกินล้านมากนั่นแหละฮะคือมันอัดอั้นมาเยอะจริงต่อมาจีนก่อนมาจีนจริงๆพี่สาวก็แอบทักมาอย่างกันแบบว่าแซวๆว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างได้สัมผัสชีวิตที่ห่างหายไปจากชีวิตจริงๆแล้วบอกสุดยอดสะใจมากได้ปลดปล่อยพลังที่ไม่เคยที่อยากทำแล้วไม่เคยทำงานรับน้องของผมถึงวันเป็นยังไงถึงวันเนี่ยเล่าเท่าที่นึกภาพออกนะเพราะว่ามันก็หลายปีมามากแล้วเราก็จะมีการมารวมกันแล้วก็พี่ๆก็จะเริ่มมาแนะนำตัวว่าเอ้ยนี่พี่ชื่ออะไรบ้างอย่างงี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็บอกว่าจะแบ่งเป็นฐานต่างๆฐานนี้ฐานนี้กลุ่มสีไหนไปฐานไหนก่อนแล้วก็วนฐานกันไปเรื่อยๆพอเราวนกันไปปุ๊บถึงตอนเที่ยงก็จะมีให้ไปกินข้าวต่างคนต่างไปกินข้าวเนาะแล้วก็มาถึงก็มาเล่นกิจกรรมกันต่อกิจกรรมแบบกิจกรรมหมู่อะไรเงี้ยจนถึงตอนก็ช่วงประมาณเย็นประมาณเย็นเสร็จปุ๊บก็มีการกินข้าวด้วยกันนะสิ่งแรกก่อนกินข้าวด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่น้องๆกับพี่ๆต้องเรียกว่าศิษย์เก่ากับศิษย์ใหม่นะเรียกแบบนี้น่าจะง่ายกว่าศิษย์เก่ากับศิษย์ใหม่มาทำความรู้จักกันก็กินข้าวด้วยกันเป็นวงตอนเที่ยงพักกินข้าวเสร็จไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ให้เตรียมการแสดงแล้วมาพร้อมกันตอน4โมงเย็นก่อนที่จะทำกิจกรรมรวมเต้นรวมหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มากินข้าวเย็นจะเป็นประมาณนี้พอมาถึงตอนเย็นเนี่ยเราก็จะนั่งกินข้าวด้วยกันกับน้องๆกับรุ่นพี่กับศิษย์เก่าต้องพูดยังไงกับศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ก็มานั่งกินข้าวกันทำความรู้จักกันอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาบรีฟเพื่อที่เตรียมการแสดงในช่วงค่ำตอนนั้นเนี่ยที่ผมเล่นผมจำได้ว่ามันก็มีกลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะเล่นอะไรก็แล้วแต่ที่จะสรรหามาได้เนาะบางคนก็แซวนู่นแซวนี่บางคนก็จะเอามุกโฆษณาประเทศไทยบางคนก็แบบว่าเอาเหมือนเรื่องตอนเด็กมาเล่าให้ขำขันอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกสนานดีแล้วก็มาถึงช่วงที่เป็นเต้นหมู่เนาะมาเต้นหมู่จริงมาเต้นตั้งแต่ตอน4โมงแล้วรอบหนึ่งแล้วก็หลังการแสดงทั้งหมดแล้วก็มาเต้นหมู่กันอีกรอบหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็เป็นแบบว่าเหมือนพิธีบายสีก็พี่มาบายสีให้น้องผูกข้อมืออะไรอย่างนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่ซึ้งๆเนาะมีการแลกของกันระหว่างพี่น้องด้วยทั้งหมดคือคร่าวๆมันก็จะประมาณเนี้ยแล้วบอกว่าเฮ้ยมอเราจริงๆมันก็ไม่ได้มีใครเล่นอะไรที่แบบรุนแรงหรืออย่างอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเหมือนจะพูดได้ว่าเป็นรับน้องสร้างสรรค์ก็เป็นได้เนาะใช่ไหมเพราะว่าคือพี่เองก็ดูแลน้องน้องเองก็เทคแคร์พี่เหมือนกันเหมือนตอนช่วงที่ให้ของขวัญอย่างเงี้ยจริงๆจะแบบว่ารุ่นพี่จะแอบมาถามแอบแบบว่าถามจากคนรอบๆหรืออะไรแบบว่าทุกคนจะรู้เลยว่าน้องต้องการอะไรแล้วเราก็พี่ก็จะไปหามาแล้วก็เอามาให้น้องกันในวันที่เนี่ยแหละครับงานรับน้องตอนค่ำเฉลยรับน้องแล้วส่วนน้องก็โอเคอาจจะไม่รู้เพราะว่าเป็นเด็กใหม่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าพี่จะชอบอะไรหรือจะไปหาอะไรที่ไหนก็อาจจะให้ขนมผมรู้สึกลูกน้องให้ขนมพี่เป็นส่วนใหญ่จริงๆ มันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมว่ากิจกรรมจริง
โอเคหลายคนอาจจะเบื่อเนาะถ้าพูดว่าเป็นแบบว่าเหมือนคน introvert ที่แบบไม่ค่อยกล้าเข้าสังคมเนี่ยอาจจะแบบถึงกับเบื่อหรือกลัวงานนี้ไปเลยเพราะว่าทุกคนดูแบบ extrovert แล้วก็บังคับ introvert ให้เป็น extrovert แต่ผมจำได้อยู่ว่ามีน้องที่เป็นน้องบัดดี้ผมเองในตอนที่ผมอยู่ปี2ปี3เนี่ยแหละเขาเป็น introvert อยู่พอสมควรแล้วก็ผมก็ take care เขาในลักษณะที่แบบเขาก็เป็น introvert ในแบบนั้นเราก็คุยกันไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคอยู่ในเพิ่งอยู่เชียนนะครับอยู่ในเหมือนเฟซอย่างนั้นแหละเราก็กดแอบกดไลค์กันไปเรื่อยอ่ะคือไม่เคยมีใครคุยอะไรกันเลยแต่ก็กดไลค์ให้กันตลอดนะพี่เห็นน้องกดไลค์น้องเห็นพี่กดไลค์แต่เราไม่คุย introvert มากๆคิดถึงเหมือนกันบรรยากาศของการรับน้องที่เราก็ผ่านกันมา9ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้รวมถึงโควิดที่จริงๆตอนแรกเราควรจะไปช่วยเขาทำงานรับน้องแล้วก็ไม่มีซะงั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆแหละอยากจะไปช่วยเหมือนกันทีนี้เรามาพูดถึงข้อดีของงานนี้จริงๆเราพูดคร่าวๆทุกคนอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่พอว่าจริงๆวันนี้ผมคุยเรื่องนี้กับน้องในที่ทำงานด้วยแล้วก็เรสเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเอ้ยจริงๆเรารับน้องอย่างสร้างสรรค์ได้ไม่พอเรารับน้องอย่างปลอดภัยได้ด้วยเนาะเพราะว่าในข่าวบ้านเราอ่ะจริงๆมันมีหลายๆคนหลายๆที่เนาะที่รับน้องกันเสร็จแล้วมันก็มีเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็เป็นความลำบากของพ่อแม่ที่ต้องมาตามล้างตามเช็ดไม่พอบางทีมันเล่นกันเกินเหตุกันถึงขั้นเสียชีวิตมันก็มีเนาะแต่พอมากลับมาดูที่มอผมเองเนี่ยตอนช่วงหลังๆตอนช่วงแรกผมเองยังไม่ได้สังเกตแต่พอมาช่วงหลังๆในปี3ปี4ผมสังเกตมากเลยว่าเฮ้ยเด็กไทยเนี่ยก็มีการใส่ใจกันมากขึ้นใส่ใจในเรื่องของต้องเรียกว่าสิทธิของแต่ละคนเนาะอย่าเข้าร่วมไม่เข้าร่วมหรืออะไรก็ถามว่ามีคนไม่เข้าร่วมไหมผมรู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยมันก็เหมือนถูกบีบังคับมาในที่ไทยแล้วว่าแบบต่อให้คุณอินโทรเวิร์ตยังไงก็เข้าร่วมเนาะแต่ว่าสิ่งที่ผมว่าเห็นชัดที่สุดในการในความใส่ใจของรุ่นพี่นะมีการถามน้องแต่ละคนว่าเอ้ยมีใครแพ้อะไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะมีคนแพ้แป้งไหมมีคนแพ้ครีมไหมมีคนแพ้น้ำไหมหรือแบบเล็กๆน้อยๆแบบเหมือนแบบแพ้ขวหรืออะไรก็แล้วแต่เงี้ยมีการจดที่มีการทำลิสต์ไว้อย่างละเอียดเลยโดยเฉพาะตอนช่วงปี4ถ้าผมจำไม่ผิดมีพี่แบบว่าแบ่งไงนะว่าใครผูกแขนด้วยสีเหลืองหรือสีแดงอะไรเงี้ยเป็นคนที่ต้องระวังเอ้ยเหมือนแบบสีเหลืองแพ้แป้งนะเพราะฉะนั้นฐานที่เล่นแป้งเนี่ยอย่าเอาน้องเข้าไปเล่นนะให้น้องเขาอยู่เป็นกองเชียร์ไปแล้วก็แบบมีสีแดงเหมือนแบบเป็นฮีทโตรกหรือป่วยง่ายหรืออะไรสักอย่างลืมมาแล้วล่ะแต่ก็แบบพี่ทุกคนทุกฐานก็จะดูแบบดูตามสัญลักษณ์แล้วก็โอเคน้องคนนี้เล่นไม่ได้แล้วก็แต่เราก็จะไม่กีดกันเขาออกเราก็ให้เขาเป็นกองเชียร์ที่ดีมาเชียร์เพื่อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูเป็นสิ่งที่สุดท้ายมันก็สร้างสรรค์นะทุกคนเหมือนทุกคนเขาคอยดูแลกันแม้กระทั่งเพื่อนร่วมกันเองจริงมันก็ไม่ทำให้เพื่อนรู้สึกว่าแบบเอ้ยเขาไม่เล่นฐานนี้เขาไม่ใช่พวกเราแต่สุดท้ายคือเขาก็ยังเป็นเพื่อนเราแล้วเขาก็ยังแบบเราก็ยังที่จะดูแลกันในให้มันผ่านกันไปในแต่ละงานแต่ละทีมได้มานั่งคิดทีรับน้องของเราจริงๆก็สร้างสรรค์มานานแล้วเหมือนกันเนาะพอเราพูดอย่างเงี้ยก็มาคิดอีกในอีกเรื่องนึงเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีเหตุก็ได้ว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยเราเล่นแรงเล่นหนักไปการที่เราจะมาป่วยกันในที่จีนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไงที่แบบว่าเอ้ยเราจะพาคนไปรักษามันไม่เหมือนไทยแล้วถ้าเหตุมันเกินไปเนี่ยไปโรงพักจีนไม่สนุกนะครับมันไม่สนุกเหมือนโรงพักไทยนะบอกเลย ในฐานะตำรวจแล้วการโดนเชิญไปดื่มชาเนี่ยมันวุ่นวายมากนะครับมันเป็นปัญหาระยะยาวกับตัวบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีหลายๆอย่างที่ทำให้การรับน้องของที่เนี่ยมันเบาลงแล้วก็สร้างสรรค์มากขึ้นแต่ผมก็มันก็ทำให้เห็นแหละว่าการรับน้องแบบสร้างสรรค์การรับน้องแบบดูแลทุกคนดูแลเอาใจใส่ต่อกันแล้วสุดท้ายไปยังไงผมว่าจริงๆแล้วในเนี้ยมันไม่ได้แบบพูดกันเรื่องรุ่นเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเอ้ยปี2ปี3ทุกคนมันข้ามรุ่นกันหมดอ่ะมันมีแค่เด็กใหม่กับเด็กเก่ามันมีการเข้ามาเพื่อรู้จักกันอย่างเดียวแล้วสุดท้ายจริงๆผมว่าทุกคนก็สนิทกันมากนะคือต่อให้เด็กไทยมีอยู่จำนวนก็หลักพันคนเหมือนกันแต่ว่าแบบคนที่จะจบไปถึงปี4มีจำนวนหนึ่งเท่านั้นจำนวนหนึ่งจริงๆคืออย่างที่บอกว่าโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนภาษาเนาะหลายคนจะมาจบแค่ปี1ปี2แล้วไปเปลี่ยนที่อื่นเพราะว่าเพื่อแบบมาเอาภาษาให้แข็งก่อนแล้วก็เอ้ยไปเรียนเอกที่ชอบไปมหาลัยที่ใช่อะไรอย่างเงี้ย
ขาก็จะแยกย้ายกันไปจบถึงปี4มีอยู่นิดเดียวทุกคนรู้จักกันทุกคนช่วยงานกันไม่ว่าจะเป็นงานใดๆก็ตามหลังจากผ่านงานรับน้องไปแล้วเนี่ยตอนหลังๆเราก็จะมีอะไรนะงานวันพ่องานนู่นนี่วันสงกรานต์ลอยกระทงอะไรเงี้ยเราก็จะมาช่วยกันอย่างแข็งขันตลอดหลังจากที่ผ่านไปนี้เพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องเนี่ยการรับน้องเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ในอาก็พูดมาในวันก่อนเนาะผมก็ยังเชื่อว่าเฮ้ยจริงๆเราสามารถรับน้องกันอย่างสร้างสรรค์มากๆได้คือสร้างสรรค์ไปเลยเฮ้ยไปกิจกรรมที่เล่นกันสนุกๆแล้วก็เราก็ใส่ใจกันทุกคนพี่รู้จักน้องน้องรู้จักพี่เรามาช่วยเหลือกันให้ก้าวผ่านภาษาจีนเข้าสถานการณ์อันเลวร้ายของวิชาจีนไปได้นะครับวันนี้ประเด็นไม่มีอะไรเลยคุยเล่นในเรื่องของการรับน้องทินทุนมาแชร์ประสบการณ์เนาะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในมหาลัยอื่นเขาเป็นยังไงแล้วก็มีใครมีเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรยังไงเนาะมันก็มาแชร์กันได้ครับแชร์กันได้จริงๆแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าในมหาลัยไทยจริงๆผมเชื่อว่ามีมหาลัยที่รับน้องแบบสร้างสรรค์มากๆเรามาคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันมาเนาะโอเคสำหรับวันนี้เวลาก็มานานพอสมควรและก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมานะครับผมแล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ